1,2,3 กดยังกดนานแล้วเปิดสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ฝ่ายบวกเหมือนเดิมนะฮะยังไม่ได้ไปไหนแต่ว่าวันนี้วิววัดวิวตอนแรกเปลี่ยนนิดนึงนะเราจะ2วันวิวเดิมนะครับเราเถิบเข้ามาตรงนี้นิดนึงดีกว่าเพราะเราจะไปถ่ายเขาไม่ได้นะโอเคนะครับวันนี้เรากำลังจะไปที่แฮมเบิร์กค่ะใช่เราจะไปที่แฮมเบิร์กกันด้วยรถไฟนะครับดีเลย ใช่รถไฟดีเลย ครับก็เดี๋ยวเราจะต้องไปตอนแรกเนี่ยจะสายตรงตู้มไปเลยแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกันนิดนึงไปที่ที่อะไรสักอย่างอะไรสักอย่างค่ะเดี๋ยวไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวเราจะรู้ชื่อเองใช่ค่ะเราก็จำชื่อไม่ได้นะฮะแต่ว่าก็โอเคนั่งรถไฟประมาณรวมอ่ะ 5-6 ชั่วโมงแต่ว่ามันก็จะมีช่วงขั้นกลางไอ้ช่วงขั้นกลางเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูกันวันนี้อาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะว่านั่งรถไฟทั้งวันนั่งรถไฟไม่ทั้งวันแต่ส่วนใหญ่ก็ถึงประมาณบ่าย3บ่าย4แล้วก็ไปเดินที่แฮมบวกกันนะหลังจากที่เราใส่สารักอ๋อรถไฟมาแล้วครับนะคะเราก็ได้ขึ้นรถไฟแล้วแต่ว่ามีปัญหานิดหน่อยก็คือว่าเป็นรถไฟขบวนที่เราอ่ะไม่ได้แบบต้องการที่จะขึ้นแต่ว่าขบวนหลักที่เราต้องการจะขึ้นนะคะมันเกิดดีเลย์เราก็เลยจำเป็นต้องขึ้นคันนี้เพื่อที่จะไปลงทางผ่านแล้วค่อยขึ้นคันที่เราต้องการแล้วคือเหมือนว่าที่นั่งปกติเขาจะจองไว้ใช่ไหมคะแบบเป็นเลขที่แต่ถ้าตรงไหนอ่ะเดี๋ยวกล้องซูมไปตรงที่แบบว่าไม่มีที่จองนะคะอย่างเงี้ยคือเราสามารถนั่งได้แต่ถ้าอันไหนที่จองแล้วเขาก็จะขึ้นเป็นตัวสีแดงเป็นว่าแบบจากนี่ถึงนี่ตอนนี้ถือว่าโอเคนั่งได้ค่ะเราก็หาที่นั่งกันมาเรื่อยๆแล้วใช่แล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปยังสถานีชื่อแมนแฮมเดียครับฮะอันนี้อะไรครับเป็นข้าวค่ะซึ่งเจอข้าวเหมือนเจอสวรรค์คนไทยนี่เป็นคนไทยด้วยไปปุ๊บถามว่าจะมีอังกฤษใช่ไหมบอกว่าพี่เป็นคนไทยค่ะสิ่งที่เรากินกันอยู่คือผัดหมี่นะผัดหมี่เนาะขอบคุณมากผัดหมี่นะฮะเนี่ยอันนี้คือพี่เขาแถมให้นะเยอะมากใช่พี่เขาแถมให้ใจดีมากใจดีมากนะข้าวอร่อยอาหารไปดูทางพี่เขานิดนึงฮะข้าวเขาก็แถมให้หันไปดูทางพี่เขานิดนึงนะฮะสถานีที่แมนแฮมนะฮะแล้วก็ใครที่ร้านชื่อเอเชียฮังนะฮะมาดูกันได้นะครับฮงฮังฮุงนั่นนะฮะสักอย่างหนึ่งนะฮะเราอ่านภาษาเขาไม่ค่อยออกเขาไม่ได้จ่ายเราแต่เราเนี่ยจะสปอนเซอร์ให้เพราะเขาแถมแล้วก็อย่างหนึ่งย้อนกลับไปที่สถานีไฟบวกนะไปต้องบอกก่อนว่าขวดน้ำที่นี่เนี่ยคือน้ำที่เนี่ยมันแพงใช่ไหมใช่ค่ะรู้ไหมทำไมมันถึงแพงทำไมคะเพราะว่าที่เนี่ยเขามีค่ามัดจำขวดซึ่งพอเขาเอาขวดไปมัดจำอ่ะนะพอเราเอาขวดไปคืนตามตู้เขาเนี่ยก็จะได้เป็นเหมือนสลิปหรือเป็นเงินคืนมาซึ่งเราอ่ะไปที่ร้านออดี้เป็นเหมือนกับซูเปอร์มาร์เก็ตของเขาแล้วเราก็ไปคืนขวดมาตอนเช้าฟุตเตจเป็นยังไงไปดูครับขวดนะครับเดี๋ยวเราก็เอาขวดน้ำเข้าไปนี่นะครับนะฮะหรือจะเป็นกระป๋องก็ได้นะครับนะครับผมนะครับแล้วก็จะได้ออกมาเป็นคูปองที่เอามาใช้ในซูเปอร์มาร์เก็ตของเขานะครับตัดกลับมาโอเคและตอนนี้นะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้เอาเงินเสร็จเหรียญเนาะที่เรามีเนี่ยไปกดตู้กดน้ำตู้กดขนมของที่นี่กันต้นก็ไปกดมานะครับไปดูกันตอนนี้นะครับเราจะมาดูที่ตู้กดน้ำเยอรมันครับอ่ะต้นลุยก็อันนี้คือทำไม่เป็นนะฮะใส่นี้ใช่ปะอ่าฮะกดเข้าไปอ่ะเดี๋ยวทีละเหรียญทีละเหรียญอ๋อเดี๋ยวเหรออ่าอ๋อโอ้โหแล้ว50มันคือต้องใส่5ครั้งเหรอใช่ก็นะฮะเรามาดูคนใช้ตู้กดน้ำกันนะฮะเสร็จปุ๊บดูเบอร์ที่เราอยากได้ดูเบอร์ที่เราอยากได้ครับเบอร์66อ่ะแล้วก็กดเลข66แล้วมันก็ร่วงลงมาแล้วอ่าแล้วก็เอาข้างในเลยโอเค
ได้แล้วนะฮะได้แล้วนะก็เราได้กินละใช้ยากมั้ยก็ไม่ยากนะง่ายอ่ะสะดวกด้วยกลับมาใช้เทคนิคการตัดต่อโอเคก็ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีเมนแฮมนะฮะก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อตอนเที่ยงไปที่ฮัมบวกตอนนี้ขอกินข้าวกลางวันก่อนแล้วเจอกันครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่เมืองแฮมเบิร์กถึงแล้วนะฮะแฮมบวกนะฮะสังเกตนะครับว่าเป็นเมืองเลยนะฮะนั่งรถไฟกันมาเกือบ6ชั่วโมงนะครับโอ้โหอ้าวต้องเคลื่อนที่ละฮัลโหลทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนฮะอยู่ที่แฮมเบิร์กตื่นยังวะ ตื่นยังวะ นั่งรถกันมา 5-6 ชั่วโมงนะฮะก็เหนื่อยหอบกันอ้าวต้นไม่ได้เจอกันนานวันทีเพื่อน ไม่ได้นั่งด้วยกันตั้งนานก็โอเคเดี๋ยวเราจะทำการเคลื่อนที่เคลื่อนพลไปยังโรงแรมนะฮะแล้วเดี๋ยวคือเหมือนกับว่าตอนนี้ฮะเรากำลังจะเดินทางไปที่โรงแรมนะฮะด้วยรถใต้ดินหรืออะไรก็ตามก็ไม่รู้นะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะรู้กันว่าเราจะไปไหนต่อนะฮะแล้วไม่ใช่แค่นั้นครับผมวันนี้นะฮะเราด้วยความที่เราไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะมีแต่วิวมีแต่วิวนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะลองมาสรุป3วันที่ผ่านมากันนะฮะว่ามีอะไรที่เราขาดตกบกพร่องไปหรืออะไรที่เราลืมเนื้อหาไปหรืออะไรที่เราพูดผิดไปมาแก้กันนะครับวันนี้เดี๋ยวยังไงก็เจอกันครับดูวิวต่อกันครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันในโรงแรม Novotel นะครับผมเป็นโรงแรมที่เรามาพักนะครับซึ่งด้วยความที่วันนี้เราไม่ค่อยมีคอนเทนต์นะครับเราก็เลยจะมารีวิวห้องกันว่าห้องเราเป็นยังไงเพื่อให้มันถึง10นาทีในคลิปเรานะครับห้องเราได้ถูกเปิดไปแล้วครับต้นครับรับกูเข้าไปทีครับต้นนี่คือรูมเมทของผมนะครับรูมเมทเดิมอะไรรูมเมทเดิมนี่นะฮะโอเคครับปิดประตูกันดีกว่าตรงนี้ก็คือเป็นที่สำหรับที่อิ่มท้องของเรานะฮะนั่นก็คือมีการน้ำร้อนด้วยการน้ำร้อนก็เหมือนกับตรงที่เป็นไฟเบิร์กนะครับซึ่งเราก็กำลังจะตามมาเรามาดูห้องน้ำที่นี่กันนะฮะเป็นห้องส้วมล้วนนะครับคือเป็นห้องส้วมล้วนที่จะมีแต่ส้วมนะครับซึ่งห้องที่ไว้สำหรับอาบน้ำนะครับก็จะต้องเดินเข้ามาในห้องนะครับแล้วก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับนี่คือห้องที่ไว้สำหรับอาบน้ำนะครับซึ่งมันมีรูอยู่ตรงกลางนะครับมันไม่มีความเป็นการส่วนตัวแล้วครับตอนนี้พอเราเข้ามาข้างในครับเราก็จะเห็นกระจกนะครับแล้วเราก็จะเห็นนี่เลยอาบน้ำไปต่อตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของห้องพักแล้วนี่นะฮะมีเตียงนะครับผมแล้วก็มีทีวีนะครับแต่ก็ไม่ได้เปิดอยู่ดีเพราะฟังเขาไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกเราจะมีวันนึงไปเบอร์ลินกันนะครับแต่ว่าวันนี้เราอยู่แฮมเบิร์กครับแล้วก็เดี๋ยวเราตัดไปที่ตอนที่เรานั่งคุยกันดีกว่าเนาะเพราะว่าวันนี้เรานั่งรถไฟทั้งวันเลยไม่มีอะไรให้ดูนะครับแต่เราจะมาสรุปกันว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับค่ะหลังจากที่เราได้ไปสำรวจมาในวันที่2ที่ผ่านมาแล้วนะคะหลังจากที่ดูคลิปไปแล้วนะคะทุกคนก็คงจะแบบว่าเห็นหลากหลายเมืองหลากหลายมุมที่เราไปแล้วซึ่งเมืองที่เราไปนั้นก็ชื่อว่าเมืองบอร์เบิร์นค่ะแต่ว่าในเมืองไฟเบิร์กนี้นะคะก็มีคีย์เวิร์ด1คำที่สำคัญเลยก็คือคำว่า sustainability ค่ะซึ่ง sustainability นั้นคืออะไรไปถามพลกันเลยค่ะsustainability ถ้าแปลเป็นไทยมันก็คือความยั่งยืนนะครับซึ่งความยั่งยืนเนี่ยในความหมายของในความหมายของตรงนี้เนี่ยก็หมายความว่าเรามีพลังงานใช้เรามีเงินใช้เรามีอะไรใช้หลายๆอย่างแต่ในอนาคตล่ะจะยังคงมีอย่างนี้ต่อไปอยู่หรือเปล่าถ้าเราทำให้มันมีต่อไปเราก็สามารถจะไปถึงความยั่งยืนได้นะครับนั่นนี่ก็คือเรื่องของวันที่2นะครับยังมีความรู้อีกมากมายเลยนะอย่างเช่นอะไรครับนาเดียในวันที่2ที่เราไปวันที่2ครับที่เราไปย่านฮัลโหลวันที่2เราไปไหนวะทุกคนเราจะมาทำความเข้าใจกับคำว่า sustainability หรือว่าพลังงานที่ยั่งยืนกันนะคะเอาเป็นว่าเราจะมาพูดถึงตัวอย่างเกี่ยวกับประเทศไทยของเราดีกว่าถ้าสมมติว่าเป็นตัวอย่างในประเทศไทยเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างเอาให้เข้าใจง่ายซึ่งนั่นก็คือเป็นเรื่องของ
เกี่ยวกับเรื่องของที่การที่เราแข่งขันไปตอนแรกนะครับหัวข้อก็คือเป็นการผลิตเกี่ยวเรื่องของฝ้าเพดานซึ่งฝ้าเพดานเนี่ยก็คือว่าถ้าหากว่าเราจะสามารถที่จะเป็นตัวที่ช่วยในการลดโลกร้อนได้ก็คือสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือว่าเราก็จะต้องมีคนที่เป็นคนขายตัวของตอฟังข้าวให้เราแล้วก็ส่วนที่2ก็คือเราจะต้องมีคนที่เป็นคนกลางที่คอยรับซื้อและส่วนที่3ก็คือเราจะต้องมีผู้ผลิตก็คือพวกเราเนี่ยครับซึ่ง3ส่วนนี้จะต้องมีการเกื้อหนุนกันแล้วส่วนที่สำคัญคือทุกคนนั้นจะต้องได้เท่าๆกันไม่ใช่ได้เท่าๆกันคือทุกคนนั้นจะต้องได้ประโยชน์ไม่มีใครที่แบบเสียเปรียบซึ่งถ้าหากว่ามันเสียเปรียบแบบนี้มันก็ต้องไม่มีใครที่อยากจะทำจริงไหมซึ่งเนี่ยครับก็คือเป็นความยั่งยืนที่เกิดขึ้นจากการที่ทุกคนนั้นร่วมกันเหมือนคนที่ขายคนที่เป็นชาวนานะคะเขาก็ขายฟางให้กับบริษัทคนกลางพ่อค้าคนกลางเนาะพ่อค้าคนกลางเขาก็ใช้เขาเรียกว่าทุนส่วนน้อยที่แบบที่จะต้องจ่ายไปเขาไม่ต้องไปซื้อไม้ไม่ต้องไปทำอะไรที่แบบไม่ต้องไปซื้อไม้ที่แบบแพงกว่าเนาะเอาแค่ฝ้าเพดานสมมติเขาจะทำเพดานเนาะปกติเขาจะซื้อไม้มาทำเขาจะใช้เงินที่มากกว่าแต่ถ้าเขาซื้อฟางข้าวอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้เงินที่แบบน้อยกว่าต้นทุนน้อยกว่าเขาก็โอเคแล้วพอเขาทำฝ้าเพดานแล้วปรากฏว่าฝ้าเพดานเนี่ยมันที่ทำจากฟางข้าวมันจะสวยกว่าที่ทำจากไม้คนที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยก็จะซื้อได้แบบด้วยความที่มันเป็นดีไซน์นะคะก็จะซื้อส่วนชาวนาเนี่ยเขาก็จะมีความสุขที่เขาก็ได้ตังค์แล้วเขาก็ไม่ต้องเอาไปเผาอันนี้เขาเรียกว่าความ sustainability โดยที่ไม่ทำให้เกิดโลกร้อนเกิดขึ้นค่ะครับก็ต้องขอขอบคุณนาเดียและถุงแป้งนะครับที่มาประชุมงานกับเรานะฮะแล้วก็มาช่วยถ่ายปิดนะครับโอเคทุกคนคงจำอันนี้ได้เนาะแกะออกมาดูอ่ะแกะออกมาก็ได้นี่คือคาคูคล็อกนะที่เราบอกว่าเราจะแจกใช่ไหมครับนี่คือของฝากจากเมืองเทเทเซวันนี้เรามีเพิ่มอีก2ชิ้นครับนี่ครับเป็นแม่เหล็กเหมือนกันนะเป็นแม่เหล็กเหมือนกันแต่เป็นแม่เหล็กจานครับผมจากไฟบวกนะครับและวันนี้ครับเราแวะที่แมนแฮมใช่ไหมฮะแมนแฮมสักอย่างนึงแหละครับแล้วเราก็ได้ไปแวะซื้อพวงกุญแจจากแมนแฮมมา3เมืองแล้วนะตอนนี้เราอยู่แฮมเบิร์กครับผมเดี๋ยวก็จะมีของจากแฮมเบิร์กแล้ววันที่เราไปเบอร์ลินแล้วก็จะมีของจากเบอร์ลินให้อีกแต่เรายังไม่แจกครับหลายๆคนอาจจะรอว่าเฮ้ยแจกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เรายังไม่แจกแต่จะแจกเมื่อไหร่กด Subscribe ติดตามไว้นะครับผมว่าผมจะแจกเมื่อไหร่แล้วแจกยังไงมารอดูกันมารอลุ้นกติกากันว่าจะเป็นยังไงครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปกับพวกผมนะครับที่สำคัญเลยกด Subscribe จะได้รู้ว่าแจกไอ้พวกนี้เมื่อไหร่นะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณนะฮะทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาดูตั้งแต่วันแรกนี่ก็วันที่4แล้วเนาะอีก3วันถ้าตัดต่อทันนะครับก็จะยังคงมาเรื่อยๆเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันมานะครับเหลือเวลาอีก3วันแล้วเราจะกลับไปเข้าสู่โหมดปกตินะครับกับรายการปกติแล้วก็มีวีล็อกมาประปรายนะครับในช่วงเหตุการณ์สำคัญหรือผมไปเที่ยวไหนเดี๋ยวก็ถ่ายมาให้ดูนะอ่ะถ้าอยากได้อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับผมมันไม่ใช่ของมีราคามากแต่ว่ามันเป็นของที่ระลึกจากเมืองที่ผมอยากจะให้ทุกคนจริงๆนะครับแทนคำขอบคุณที่ดูกันมาเนาะผมพลต้นที่ถือกล้องให้อยู่นาเดียและถุงแป้งที่กลับห้องไปแล้วลาไปก่อนแค่นี้สวัสดีครับ